สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มาอยู่ที่กรมป่าไม้นะครับเป็นศูนย์เพาะชำกล้าไม้ให้กับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในหน้าฝนนี้นะครับท่านผู้ชมอีก4เดือนข้างหน้าว่าพี่น้องประชาชนจะได้ต้นอะไรบ้างที่จะไปปลูกกันนะครับแล้วจะได้คนละเท่าไหร่นะครับสำหรับกรมป่าไม้ที่จะแจกนี้แล้วมีเอกสารสิทธิ์อะไรบ้างครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จะพาท่านผู้ชมไปดูแปลงเพาะกล้าไม้ของสวัสดีครับพี่ไก่กำลังเห็ดอีหยังอยู่เนาะนี่เนาะโอ้ยข้าปะทังงาคนแต้มกล้าไม้กล้าพยุงแต้มกล้าไม้อันคือจังบักทั่วงอกเนาะนี่เนาะว่าแต่เป็นทั่วงอกเป็นป่ะครับพี่ไก่เบี้ยหน่อยมันอ๋อเบี้ยน้อยลงแปลงแล้วก็มาลงถุงแบบนี้ละนี่ได้จักมือแล้วครับพี่ไก่เนี่ยมันตัวเบี้ยมันนี่บ่ครับผมประมาณ20มือครับอัน20มือครับค่อยลงมาอ๋อครับผมนับจากมือเพาะลงแปลงแล้ว20มือได้ประมาณนี้อันนี่เฮาเพาะไว้จักกันประมาณจักต้นครับผมที่เอาลงอยู่ตัวนี้บ่ครับที่กําลังอันจิ้มกันอยู่นี่ผมเอาลงไป25กิโลได้250,000แล้วตอนนี้250,000ครับครับผมอันแล้วโดนปันไดครับจังสิได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเฮานับจากมื้อนี้ครับประมาณ4เดือนครับนี่อ๋อครับผมนับจากมื้ออันจิ้มลงทงนี่อีกประมาณ4เดือนครับก็ตอนนี้เดือนมีนาเนาะเมษาพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาครับครับผมอันอยู่ช่วงฤดูฝนพอดีกะทิได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ที่ได้เอาไปอันปลูกต้อนะครับแล้วพี่น้องที่ที่เอาไปปลูกต้อนี่ต้องมีเอกสารสิทธิ์อีหยังแน่ครับพี่ไก่ครับปกติก็สำเนาทะเบียนบัตรประชาชนสำเนาเอกสารที่ดินที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นี่เด้ครับผมอันเพราะว่าเทียนเป็นอันสปก.ได้บ่สปก.บปท.หาก็ได้บปท.หาบ่ได้บ่ได้สปก.ได้ครับผมเอกสารสิทธิ์ที่ถือของที่ดินนะครับเนาะอยู่ในเขตพื้นที่นําครับผมอยู่ในเขตพื้นที่อันของรับผิดชอบของเฮานะครับเนาะอ๋อเราที่ได้ผู้ละจักต้นครับพี่ไก่ครับปีที่แล้วนี่บัตรประชาชนเมืองได้200อ๋อครับผมที่ดินมากอ่ะเพิ่มอีก100นึงเป็น300ต่อไร่อ๋อแล้วปีนี้คาดว่าทีนี่พี่น้องประชาชนเฮาสิมารับหลายบ่ครับปีนี้อู้บ่พอกันครับปีใดก็ได้อืมปีที่แล้วนี่คือคลื่นหลายเดือนเดียวแจกเงินทางมาครับผมปีที่แล้วอยู่บุรีรัมย์ก็โอ้ยจะแม่นแตกเตือนครับปีที่แล้วเมือดฟาร์มว่าดินครับผมอันมื้อนี้เฮาจิ้มตาพยุงอย่างเดียวบ่ครับครับผมอันเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งเด้อครับเด้อนี่เป็นพี่เพิ่นเฮ็ดอยู่จิ้มลงถุงนึงเฮาใส่จักก้าครับก้านึงครับพอถุงพอก้าพอต้นนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็อีก4เดือนเฮามีใหม่อีหยังแน่ครับพี่ไก่ครับเดี๋ยวนี้ลงไปแล้วก็มีต้นเพกาบักขึ้นใหม่เฮานี่ล่ะเพกายางนาครับผมอันนี้ก็อย่างหน้ากําลังเป็นเบี้ยอยู่เด้อนะครับพี่น้องนะครับอีก4เดือนเดี๋ยวนายรักต้นไม้ที่ได้เฮ็ดคลิปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอีกเทื่อนึงเด้อสิประชาสัมพันธ์ให้กับทั้งอันกรมป่าไม้ของเพิ่นที่แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนมื้อใดเดี๋ยวที่อัปเดตให้รับทราบอีกทีนึงนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับพี่น้องครับมื้อนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณพี่ไก่นะครับขอบคุณหลายๆครับผม